ในช่วงนี้นะฮะมีคดีที่น่าตกใจอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีความโหดร้ายซึ่งคนก่อเหตุนั้นเป็นวัยโจอายุ17ปีทั้ง3คนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ท้องที่ของทางด้านปทุมธานีนะครับวันนี้บ่าย2ก็มีการแถลงข่าวโดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตรีสมิทธ์มุกดาสนิทนะครับพร้อมกับรองผู้บังคับการพร้อมกับทางด้านของผู้กำกับฝ่ายสืบสวนนะครับของทางจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พันตำรวจเอกตระกูลเกียวประเสริฐนะครับเขาติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุคดีชิงทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์เสียชีวิตเมื่อวันที่9มกราคมนะครับ3รายเลยนะครับเกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ตี4 5นาทีบริเวณสะพานแดงภายในซอยรังสิตนครนายก16คนร้าย3คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียนเอามีดจี้คุณทศพลทรงทรัพย์อายุ22ปีเกิดการต่อสู้กันคนร้ายเอามีดแทงคุณทศพลได้รับบาดเจ็บสาหัสและคนร้ายก็ขโมยโทรศัพท์มือถือไปนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมานะครับก็เกิดเหตุที่ซอยรังสิตปทุมธานี11คนร้าย3คนใช้อาวุธมีดจี้เพื่อข่มขู่เอาทรัพย์สินนะครับกับคุณมานิชผู้เจริญคุณมานิชขัดขืนคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงจนคุณมานิชบาดเจ็บและตอนหลังตายนะครับระหว่างเกิดเหตุก็มีพยานเห็นเหตุการณ์สามารถจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายได้ตอนรายที่2นี้นะครับแล้วก็จำยานพาหนะได้นะครับตอนตี5นะครับในซอยรังสิตปทุมธานี32คนร้าย3คนใช้อาวุธมีดจี้ข่มขู่เอาทรัพย์สินจากคุณอรวรรณวิไลใสแล้วหลบหนีไปผู้เสียหายก็สามารถจดจำรูปพรรณสันฐานคนร้ายแล้วก็รถได้นะครับครับตำรวจก็สืบจนกระทั่งวันนี้ก็จับกลุ่มทั้ง3คนได้นะครับอายุ17เท่ากันเลยท่านผู้ชมครับฉะนั้นชื่อเราก็บอกไม่ได้นะครับทั้ง3คนนั้นก็รับสารภาพนะฮะรับสารภาพว่าเป็นคนทำแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งมีคดีพยายามฆ่าในท้องที่สน.ดอนเมืองนะครับศาลกำลังจะตัดสินในสิ้นเดือนนี้อยู่แล้วในข้อหาพยายามฆ่านะฮะอีกคนหนึ่งพ่อประกันตัวออกไปจากสถานพินิจแล้วก็มาก่อเหตุเพิ่มขึ้นอีกทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็กำลังมีแผนที่จะไปก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ทั้ง3คนยอมรับว่าทำมาแล้วทั้งหมด12ครั้งโอ้โหนี่นะอายุ17นะฮะท่านผู้ชมครับครับก่อเหตุวันหนึ่ง3รายเลยนะครับแล้วก็1ใน3รายนั้นแทงเขาตายด้วยใช่พวกคนร้ายที่อายุน้อยๆเนี่ยส่วนมากพวกนี้จะทำความรุนแรงมากกว่าคนร้ายที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยใช่จำได้ไหมเมื่อตอนต้นสัปดาห์ที่จับได้แก๊งหนึ่งอ่ะ7คนอายุ13ถึง17อ่ะ7คนใช่แล้วก่อเหตุคืนเดียวเนี่ย4รายที่เอาไม้เบสบอลฟาดเขาอ่ะเนี่ยมันก็อายุน้อยๆไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่อายุก็17คืนเดียวก่อเหตุ3รายครับโอ้โหมันย่ามใจมากโอ้โหเหี้ยมมากโหดเหี้ยมตั้งแต่ยังเด็กใช่คงคิดว่าตัวเองเนี่ยพอก่อเหตุไปแล้วเนี่ยก็โดนลดโทษบ้างโทษหนักเป็นเบาเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรรดารถแท็กซี่แล้วก็วินรถจักรยานยนต์นะครับเป็นกรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปก่อเหตุฉ้อโกงซึ่งมีผู้เสียหายเนี่ยถึง11รายด้วยกันนะครับแล้วก็ถูกตำรวจจับกุมไว้ได้นำตัวมาแถลงข่าววันนี้ชื่อนายสิทธิชัยนนทลักษณ์อายุ40ปีนะฮะเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงถูกจับได้ที่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้ทางตำรวจบอกนะครับว่านายสิทธิชัยคนนี้เนี่ยนะฮะก่อเหตุตั้งแต่20ตุลาคมปี55ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง7มกราคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็ทำทีไปเรียกแท็กซี่ไปเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยแถวๆบริเวณหน้าสถานีตำรวจในหลายท้องที่นะครับที่สน.ห้วยขวางก็มีสุทธิสารก็มีลาดพร้าวก็มีคือเวลาเรียกแท็กซี่เนี่ยทำทีเดินออกมาจากโรงพักทำฟอร์มว่าเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็บอกกับผู้เสียหายบอกว่าช่วยไปส่งที่สนามบินดอนเมืองหน่อยจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้ท่านรองก็เหมือนกับจะบอกว่าไปซื้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละแล้วพอไปถึงที่สนามบินปุ๊บก็ทำทีบอกว่าอ้าวลืมเอาเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาขอยืมเลยสิขอยืมกับโชเฟอร์แท็กซี่พอเหยื่อหลงเชื่อเพราะเกรงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็เลยให้เงินกับผู้ต้องหาไปแล้วก็ให้เหยื่อเนี่ยรออยู่หน้าสนามบินที่สุดแล้วนายคนนี้ก็เอาเงินหลบหนีไปเลยเนี่ยฮะทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางสนามบินนะครับแล้วก็ได้รูปร่างลักษณะหน้าตาก็มีการสเก็ตภาพของคนร้ายรายนี้เอามาติดไว้ที่สนามบินดอนเมืองถ้าเกิดเห็นนายคนนี้ปุ๊บก็จะต้องมีการจับกลุ่มปรากฏเมื่อวานนี้เขาพยายามจะก่อเหตุลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเห็นภาพสเก็ตจำได้ฮะก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเลยนี่ฮะยอมรับนะครับว่าทั้งหมดที่ก่อเหตุ11ครั้งเนี่ยได้เงินไปประมาณ 40,000 กว่าบาทโอ้โหนี่แล้ววิธีการเนี่ยคิดขึ้นเองที่อ้างตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยคิดเองจริงๆแล้วตัวเองมีอาชีพเป็นช่างทาสีนะฮะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่พอใช้ก็เลยคิดวิธีการแบบนี้แหละไปหลอกเอาเงินจากโชเฟอร์แท็กซี่เขาโชเฟอร์ก็คงจะเห็นมากก็กลัวนึกว่าเป็นตำรวจจริงครับนะฮะก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับตำรวจแล้วเขาเรียกแท็กซี่หน้าโรงพักเลยใช่ไหมแล้วมันก็แบบทำฟอร์มนะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วให้ทดลองหน่อยทดลองอะไรก็ไม่รู้รองพบตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่เอาวันนี้มีคดีหนึ่งฮะที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้นะฮะคนร้ายรายนี้ชื่อนายศิลาทองมนฮะตำรวจที่วังน้อยอยุธยาแถลงข่าวนะฮะนายศิลาทองมนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนนะฮะโดยใช้อาวุธปืนขู่บังคับเขานะฮะแล้วก็ถูกจับได้เนี่ยนะไปจี้บังคับข่มขืนคณะที่หน้านิคมอุตสาหกรรมหนองปลากระดี่ที่หนองแคสระบุรีนะครับนี่นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมคนร้ายรายนี้นะฮะก็ใช้ปืนจี้บังคับข่มขู่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20ให้นั่งมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็พาผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปกักขังอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองแคสระบุรีแล้วก็ข่มขืนเขาหลายครั้งนะฮะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือระหว่างที่เธอถูกจับอยู่เนี่ยนะก็ยังไหวพริบดีนะฮะรู้ว่าถ้าคุยโทรศัพท์เนี่ยคนร้ายมันต้องรู้แน่ว่าตัวเองโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนไปแจ้งตำรวจก็ใช้วิธีส่งไลน์บอกเพื่อนตัวเองเป็นระยะว่าตอนนี้ถูกกักอยู่ที่ไหนถูกจับตัวไปอยู่ที่ไหนนะฮะจนกระทั่งตำรวจถึงได้รู้ว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยอยู่ที่หนองแคสระบุรีที่สุดแล้วก็ตามไปจับมาได้นะฮะนายศิลาทองมนนี่นะฮะคือสารภาพว่าก็เห็นผู้หญิงหน้าตาดีก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามเขาเลยพอตามเขาถึงจังหวะที่เปลี่ยวก็ขับประชิดตัวแล้วก็เอาปืนขู่เขาให้ขึ้นรถมาแล้วก็พาไปข่มขืนโอ้โหแต่ผู้หญิงยังส่งข้อมูลได้ยังส่งข้อมูลได้นี่แหละยังส่งข้อมูลได้มันไม่ทันเลยนี่แต่มันก็ไม่ทันแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้โจนี่มันก็ไม่ทันมันไม่ทันระบบเทคโนโลยีแบบนี้มันไม่รู้ใช่ไหมนี่เอาละเราพักกันอีกครู่หนึ่งนะฮะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปสุดท้ายนะครับเชิญครับ